ใครจะไปคิดว่าเด็กขอนแก่นอย่างผมจะมีวันนี้เพื่อนผมไง眼前的这个大男孩就是我们今天的主人公苏克拉瓦卡诺。เรารู้ว่านายเป็นดาราได้อยู่แล้ว他因为好朋友的一句话便被星探发现，从此开始了自己的演艺生涯。而这则泰国的公益广告也是以他真实的故事而改编。紧接着苏克拉瓦便在歌坛崭露头角，并育有邻家王子的美称。苏克拉瓦一度受到电视剧的邀约，塑造了不同的艺术角色，除了霸道总裁、暖心男友以外，更有各种硬汉形象的表现。在第22届釜山电影节上，慧秀遇到了这位邻家王子。สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Is that right สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ It's very nice meeting you in Busan How do you feel to visit Busan very excited because it's the first time in Busan I think you came to red carpet too early right a lot of people missed yes. you so like everyone was like where's Sukollawat where's Sukollawat When I got the like all the list, they told me you are like Thai version of Kwon Sang-woo. Really? Ah. It's very famous actor. Very handsome. Sweetie, na, my city, Vietnam. So you came here for your new movie, Malila. I think it's really interesting how this film talks about the main character and also their tribulation from the perspective of, you know, karma and reincarnation. It must be related to Buddhism, which is deeply rooted in Thai culture, right? What do you think about this? ก็เรื่องราวของเราเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเกิดการเจ็บป่วยการดับศูนย์ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของพุทธศาสนาซึ่งเราก็เคารพแล้วก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเรื่องของความตายซึ่งเราก็ต้องยอมรับเพราะมันชีวิตคนเราเนี่ยไม่จีรังแล้วก็เรื่องราวของมาริลาซึ่งแสดงโดยการแสดงออกของตัวละครซึ่งต้องมีการจากไปต้องมีความบอกในช่วงท้ายพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเล่าเรื่องว่าอ่ะพอเรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วตัวของผมในเรื่องเนี่ยที่คนเราเจอเรื่องร้ายๆ I didn't even know that you shave your hair for the movie it's definitely like a challenge to like all the actors who maybe are asked for you know shaving their hair for the movie คือด้วยความที่เราต้องเล่นบทที่เป็นพระนะครับแล้วถ้าเราไม่โกนผมแบบถ้าเราไม่โกนผมจริงๆเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเล่นใน second part ที่เป็นมังเนี่ยคือเรามีการเวิร์กช็อปเยอะมากนะครับแล้วเราเวิร์กช็อปทั้งในเรื่องของท่าทางบุคลิกต่างๆให้เหมือนกับพระมากที่สุดแล้วพระในเรื่องเนี่ยตัวเชนเองเนี่ยต้องบวชไม่ต่ำกว่า3ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการที่ผมโกนผมแล้วก็ลงไปเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นเชนที่อยู่ในพาร์ทที่2ที่เป็นพระเนี่ยมันช่วยให้การแสดงของผมWhat do you believe you're in a previous life? Do you try hard to become a good person because you believe in reincarnation? จริงๆแล้วในเรื่องความเชื่อของการทำความดีแล้วชาติหน้าจะได้ดีจริงๆผมเชื่อว่าจริงๆแล้วที่เราทำเนี่ยผมว่ามันได้เลย ก็คือความสุขมันกลับคืนมานะตั้งแต่ตอนนั้นเลยI think Thai people are so kind, always like smiley, happy, like full of joy. But you know, honestly, I think it's so hard to keep this, you know, mind nowadays for people because like we're constantly facing, you know, so much conflicts and crazy situation. So how do you or Thai people usually
get over or deal with anger? อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่วัฒนธรรมตั้งแต่สมัยยุคนานมามากๆแล้วเนี่ยคือคนไทยเนี่ยจะชอบความบันเทิงจะชอบความสนุกสนานและมีประเพณีต่างๆในประเทศไทยหลายๆอย่างที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดความสามัคคีสนุกสนานกันในคนไทยมันไม่ได้มีคือคนไทยก็ทุกข์ก็มีนะครับแต่เขาคงมีวิธีในการไม่คิดถึงตรงนั้นแล้วก็เน้นที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตดีกว่าสวัสดีครับ I am Sukollawat Kanarot an actor I wish you happy new year สวัสดีปีใหม่ครับ